น้องๆสามารถกดติดตามดอลิต้าคัฟได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครเลยค่ะคลิปนี้จัดให้หลายคนเลยนะคะป้าจะไม่อ่านชื่อนะคะเพราะเผื่อบางคนอาจจะใช้ username ของคุณพ่อคุณแม่มาดูกันเลยค่ะว่ามีใครบ้างเราก็จะมาเริ่มทำรองเท้าให้พี่บาร์บี้กันเลยนะคะแบบของรองเท้านี้ป้าจะลงรูปไว้ที่ Facebook นะคะให้น้องๆเข้าไปติดตามแล้วก็ไปก๊อปรูปเอามาใช้ได้ค่ะในการทำส้นรองเท้าป้าก็ใช้ลวดเป็นตัวยึดลูกปัดนะคะโดยการร้อยลูกปัดลงไปแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดปิดปลายเพื่อไม่ให้ลูกปัดหลุดนะคะในขั้นตอนของการใช้กาวร้อนป้าอยากจะให้เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยดีกว่านะคะเพราะว่ากาวร้อนถ้าโดนมือแล้วมันจะติดแล้วก็เกิดอันตรายได้ค่ะในส่วนของส้นรองเท้าถ้าใครไม่มีลูกปัดอาจจะใช้ก้านไม้ขีดไฟหรือว่าใช้ไม้ลูกชิ้นมาตัดทำเป็นส้นรองเท้าตามความสูงที่เราต้องการได้นะคะแต่ป้าอยากจะให้มันมีความพิเศษแล้วก็สวยงามขึ้นพอดีมีลูกปัดก็เลยใช้ลูกปัดค่ะกาวร้อนเวลาเราใช้เสร็จแล้วต้องรีบปิดทันทีนะคะถ้าหกใส่อวัยวะสำคัญอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะพวกลูกปัดพวกนี้ก็เป็นของเก่าเก็บที่ป้ามีมานานแล้วค่ะป้าก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่เด็กๆอาจจะไม่มีก็ให้ใช้วัสดุอย่างอื่นแทนนะคะเราจะใช้ส่วนตรงนี้ของขวดนมเปรี้ยวที่จะทำเป็นพื้นรองเท้านะคะให้น้องๆใช้กรรไกรตัดออกมาแล้วก็ใช้แบบทาบแล้วตัดตามแบบเลยนะคะป้าจะให้พื้นรองเท้ามีความสูงประมาณ6มิลลิเมตรนะคะก็เลยใช้กระดาษแข็งต่อกันทั้งหมด3ชั้นค่ะกระดาษแข็งตอนตัดป้าตัดไม่เสมอกันนะคะก็เลยใช้กระดาษทรายมาช่วยฝนให้มันเรียบร้อยแล้วก็ส่วนพื้นรองเท้าที่ทำมาจากขวดนมเปรี้ยวแล้วก็ขัดเอาพวกตัวอักษรออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพื้นรองเท้ามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตัดแต่งทรงให้เรียบร้อยใช้พลาสติกใสมาทำเป็นหน้ารองเท้านะคะสำหรับป้าก็ใช้ขวดน้ำพอดีมันวางอยู่ตรงหน้าก็เลยหยิบมาใช้ซะเลยค่ะทากาวแล้วก็โรยด้วยกากเพชรนะคะจะได้ระยิบระยับเป็นรองเท้าแก้วจริงๆค่ะใครไม่มีกากเพชรก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะอาจใช้การระบายสีแทนก็ได้ค่ะน้องๆคนไหนที่มี Instagram กับ Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Dolita Craft ด้วยนะคะอย่างเช่นใน Facebook บางทีใครที่ถามมาว่าป้าใช้กระดาษแบบไหนไม้แบบไหนป้าก็อธิบายแล้วก็ใส่รูปไว้ให้ดูข้างในนั้นนะคะ
พอเราโรยกากเพชรทั่วหมดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะหลังจากที่กาวแห้งแล้วก็ใช้กาวมาทาเคลือบอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อให้กากเพชรที่ติดอยู่กับรองเท้าไม่หลุดออกมาค่ะใช้กาวร้อนแต้มลงไปตรงหน้ารองเท้าด้านข้างนะคะเพื่อจะได้ติดกับพลาสติกที่เราเตรียมไว้สำหรับทำหน้ารองเท้าค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้รองเท้าแก้วแล้วนะคะแต่เดี๋ยวป้าขอเติมกากเพชรให้ระยับเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอันนี้ป้าขอแถมวิธีการลอกแบบมาใช้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องปริ้นค่ะป้าถ่ายรูปต้นแบบไว้แล้วก็เอาไปลงไว้ใน Facebook นะคะให้น้องๆไปค้นในเฟซได้ค่ะพอเราไปก๊อปรูปในเฟซมาแล้วนะคะก็ให้นำมาขยายแล้วก็เทียบตารางให้เท่ากับไม้บรรทัดของจริงนะคะเท่ากับช่องละ1เซนตอนนี้น้องๆก็จะเห็นได้ว่าป้าก็เอาต้นแบบไปทาบกับรูปนะคะมันก็จะได้พอดีกันเป๊ะเลยฉะนั้นน่ะเวลาที่น้องๆได้รูปมาแล้วก็ไปขยายแบบที่ป้าทำแบบนี้น้องๆก็จะได้ตามต้นแบบที่ป้าทำจากที่นี่จากของป้าเลยนะคะให้ใช้พลาสติกใสหรือถุงพลาสติกหรือว่ากระดาษไขหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้ที่บางๆที่เราทาบแล้วสามารถวาดตามในโทรศัพท์ได้เราก็นำมาใช้ได้หมดค่ะแค่นี้เราก็ได้ต้นแบบแล้วนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยค่ะแล้วก็ถ้าผู้ติดตามถึง 5,000 คนป้าก็จะมีกิจกรรมแจกของแต่จะเป็นอะไรให้น้องๆติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ